สวัสดีครับผมใหญ่ธนากรจากบริษัทโคนโมบายนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนการติดตั้งตัว SQL Server นะครับบน Docker นะครับก็ทำไมจะต้องติดตั้งบน Docker นะครับก็มันมีหลายปัจจัยนะครับก็ปัจจัยแรกเลยคือเราไม่อยากจะไป connect กับตัว database บนเครื่องที่เป็นตัว production นะครับเราก็จะจำลองมาไว้ที่เครื่องของเรานะครับเพื่อทำการ develop นะครับอันนี้คือปัจจัยแรกละนะครับปัจจัยที่2ก็คือบางทีเราก็มีเรื่องที่แบบว่าอยากจะลองศึกษาลองทดสอบลองเรียนดูถูกต้องไหมในเคสนี้นะครับผมก็ได้ทำการสอนในตัวบริษัทนะครับก็มีการสอนการเชื่อมต่อ SQL Server นะครับในหลักสูตร .NET Core นะครับก็แน่นอนครับก็ในเคสนี้คือผมก็จะมาสอนนะครับติดตั้งตัว SQL Server บนเครื่องของเรานะครับโอเคนะครับทำไมต้องใช้ Docker ใช่ไหมครับก็เพราะว่าตัว SQL Server นะครับถ้าติดตั้งบนตัวเครื่อง Mac เนี่ยมันจะมีประเด็นถูกต้องมั้ยครับเราก็เลยต้องมาติดตั้งบน Docker นะครับแน่นอนครับฝั่ง Windows ก็เช่นกันติดตั้ง Windows ก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากเหมือนกันพอสมควรนะครับเราก็จะติดตั้งบน Docker นะครับเพื่อเขาเรียกว่าเลี่ยงปัญหาเลี่ยงปัญหาในการติดตั้งนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็ตัว SQL Server นะครับผมก็จะสอนในการติดตั้งเลยละกันนะครับส่วน Docker คืออะไรความเป็นมา Docker ยังไงเลยพวกเนี้ยคือเดี๋ยวผมทำคลิปออกมาแยกต่างหากละกันนะครับโอเคเบื้องต้นผมขอไปแบบเขาเรียกว่าคือถ้าใครยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับ Docker ก็ทำตามก่อนละกันนะอย่างที่ผมบอกเดี๋ยวผมทำคลิปแยกมาต่างหากนะครับโอเคเข้ามาที่เว็บไซต์ docker.com นะครับโอเคหลังจากนั้นมาทำการติดตั้งนะครับก็มาที่ตรงส่วนของตัวลิงก์นี้ครับ product นะครับโอเคเมื่อมา product เสร็จแล้วนะครับสกอร์ลงมาประมาณตรงไหนนะประมาณตรงนี้นะครับโอเคนะครับให้ทำการดาวน์โหลดตัว Docker Community นะครับตัว Edition นะครับหรือตัว CE ตัวนี้นะครับโอเคเลือกแพลตฟอร์มเลยครับสมมุตินะครับผมคลิกเข้าไปแล้วนะครับสมมติผมเป็น Mac นะครับมันจะต้องทำการ log in ก่อนนะครับไม่มีให้คลิกดักล็อกอินถ้าผมจำไม่ผิดมันจะต้องขึ้นเป็นล็อกอินนะครับโอเคนะโอเคนี่นะครับก็คือถ้าสมมุติใครยังไม่ขึ้นคำว่า get docker ก็ทำการล็อกอินนะครับขั้นตอนการสมัครสมาชิกผมว่าก็ไม่ยากนะครับโอเคนะครับก็ทำการสมัครสมาชิกแล้วก็โหลดซะนะครับมันมีประโยชน์กับเราในอนาคตนะครับโอเคในเคสนี้คือโหลดเสร็จแล้วนะครับโหลดเสร็จแล้วก็มันก็ต้องทำการติดตั้งนะครับติดตั้งเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ทำการรันขึ้นมานะครับโอเคถ้ารันขึ้นมาถ้าเป็นเครื่องตัว Windows เนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของการเปิด Hyper-V นะครับซึ่งแน่นอนครับคลิปนี้ผมก็ใช้เครื่อง Mac นะผมก็ไม่ได้สอนเปิด Hyper-V นะครับการเปิด Hyper-V นะถ้าสำหรับ Windows 10นะครับก็เปิดโดยเข้าที่โหมดฟีเจอร์นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปออกมานะครับแต่แนะนำว่าในระหว่างนี้ก็คือลองรีเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตนะผมว่าขั้นตอนการเปิดเนี่ยไม่ยากนะครับส่วนของ Mac นะครับก็ไม่มีประเด็นนะครับรันขึ้นมาได้เลยนะครับโอเคเมื่อรันเสร็จแล้วก็จะเป็นหน้าจอประมาณนี้นะครับ Windows ก็จะอยู่ตรงประมาณข้างล่างนะครับตรงแท็บมุมขวาล่างนะครับโอเคสังเกตนะครับตอนนี้ Docker ผมรันแล้วนะครับวิธีเช็คว่า Docker รันหรือไม่รันนะครับถ้าเป็น Windows ก็เปิดตัว Command Line ขึ้นมานะครับส่วนถ้าเป็นเครื่อง Mac นะครับก็เปิดตัว Terminal นะครับพิมพ์คำว่า Docker --version ครับโอเคตอนนี้ Docker ผมพร้อมใช้แล้วนะครับมันก็จะขึ้นเป็นเลข version นะครับเลข version ตรงนี้อาจจะไม่เหมือนกันนะครับไม่เป็นไรให้รู้ว่าถ้ามีคำสั่งนี้แสดงว่าพร้อมใช้งานแล้วนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมจะเริ่มทำการติดตั้งแล้วนะครับก็เบื้องต้นผมก็จะมาที่ตัวนี้นะครับ SQL Server นะครับต้องบอกก่อนว่าตัว SQL Server นะครับเป็นของตัว Microsoft นะครับทำขึ้นมาเองเลยนะครับโอเคในเคสนี้ผมก็ต้องทำการดาวน์โหลดมันก่อน โอเคผมไม่มาตรงตัวส่วนของตัวไหนนะขอนึกก่อนนะครับมันจะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดผมเปิด Explorer ดีกว่าจำหน้าไม่ได้นะครับก็ขอมาใหม่แล้วกัน
โอเคผมไม่คุ้นนะเอาอย่างนี้ดีกว่าผมถนัดเวนี้มากกว่านะครับเนี่ยโอเคนะครับนี่เจอแล้วนะครับเป็นฮับของ Docker นะครับโอเคมาแล้วนะครับในเคสนี้นะครับมันจะมีคำสั่ง pull นะครับคำสั่ง pull คืออะไรคำสั่ง pull คือคำสั่งในการโหลดตัว image ครับซึ่งตอนนี้ Docker เราให้มองว่ามันเป็นเหมือนตัว container นะครับก็คือตัวอะไรเดียวเปรียบเทียบเหมือนกับตัว virtual ละกันแล้วเราต้องการติดตั้ง image นะครับใครเคยใช้ VMware มาแล้วเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเบื้องต้นผมทำการดาวน์โหลดนะครับนี่นะครับโอเคขั้นตอนนี้นะครับติดตั้งนานมากเพราะว่า image ตัวนี้นะครับก็คือไฟล์อยู่ที่ประมาณไซส์ 1.4 นะครับโอเคนะครับ 1.4 กิกนะทั้งหมดก็คือมันก็จะทำการดาวน์โหลดในขั้นตอนนี้นะครับตอนที่เราพิมพ์ตัวเนี้ยมันจะถามว่าโอเคคุณจะต้องล็อกอินนะครับเราก็ทำการพิมพ์คำสั่งตรงนี้เข้าไปครับ docker นะครับล็อกอินโอเคนะครับมันจะให้เราใส่ตัว username password นะครับก็มาใส่ตัว user ตรงนี้นะครับเนี่ยที่อยู่ตรงหน้าคอนโซลเราตรงเนี้ยครับในเคสนี้ user ผมชื่อว่า iberber นะครับตรงนี้นะครับก็กรอกเข้าไปนะครับโอเคนะครับกรอก iberber เข้าไปแล้วก็ password นะครับโอเคในเคสนี้ผมกรอกเสร็จแล้วล่ะนะครับพอกรอกเสร็จแล้วนะแล้วก็มารันคำสั่งใหม่อีกทีนึงครับมันก็จะโหลดได้นะครับโอเคก็ผมข้ามไปจังหวะที่มันโหลดเสร็จแล้วกันนะครับในเคสนี้เมื่อมันโหลดเสร็จแล้วหรือเปล่าเนี่ยเราจะเช็คอย่างนี้ครับ docker image ครับมี s นะครับคำสั่งนี้ก็คือจะดูว่าตอนเนี้ยไอตัว docker เรามี image อะไรบ้างนะครับซึ่งแน่นอนครับก็จะมีตัวนี้นะครับเนี่ยที่ผมไฮไลท์นะส่วนตัวนี้มันเป็นของตัว .NET Core ที่ผมใช้สอนในตัวบริษัทนะครับตัวนี้นะครับคือตัว SQL Server เรานะครับไซส์ 1.4.3 นะครับเอ้ยขอโทษครับ 1.43 กริกนะครับโอเคก็ผมจะรันแล้วกันนะครับในเบื้องต้นก็มาที่ตัวนี้ครับนี่นะครับคำสั่งรันนะครับโอเคก็ทำการ Copy นะครับเดี๋ยวเบื้องต้นผมขอหยุดคอนเทนเนอร์ก่อนนะพอดีผมรันอยู่นะครับตรงคำสั่งนี้ไม่เกี่ยวนะครับคำสั่งนี้ผมจะหยุดคอนเทนเนอร์เก่าผมก่อนนะครับโอเคสต็อปมันก่อน โอเคผิดเดี๋ยวผมหยุดตัวนี้ก่อนพอดีผมรันตัว SQL Server อยู่นะครับเดี๋ยวผมสต็อปมันก่อนโอเคผมน่าจะสต็อปได้แล้วนะครับโอเคผมจะเริ่มแล้วนะก็เบื้องต้นนะครับเราพิมพ์คำว่า docker image มาก่อนนะเราก็จะดี image ตัวนี้นะครับอ่ะทำการก๊อปตรงนี้มาครับในเคสนี้ผมก๊อปแล้วผมก็วางไว้ที่เบราว์เซอร์นะครับตัวนี้นะครับตรงช่องกรอก URL ตรงนี้นะครับเป็นคำสั่งในการสร้างตัว connect นะครับชั่นเข้าไปในตัว database SQL server นะครับแน่นอนครับมันก็จะมีคำสั่งตัวนี้นะครับ docker run นะครับโอเคนะในเคสนี้ผมจะมาสนใจตรงรหัสผ่านตรงนี้นะครับก็ทำการใส่รหัสผ่านนะครับโอเครหัสผ่านในเคสนี้มันแนะนำว่าจะต้องเป็นตัวตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับแล้วก็มีตัวเลขแล้วก็มีซิมโบลคือสัญลักษณ์นะครับปนกันนะครับในเคสนี้ผมก็ใส่แบบนี้เลยละกันนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับแน่นอนครับตัวพาสเวิร์ดนี้จะต้องมีความยาว8ตัวอักษรนะครับโอเคตรงนี้ก็เดี๋ยวลบไปก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะจัดแล้วนะก็เบื้องต้นนะครับไอ้ตรงที่ผมลบคืออะไรใช่ไหมตรงที่ผมลบมันคือตัว image นะครับให้ทำการ copy image id ตรงนี้มาแปะนะครับโอเคนะ enter ครับที่เหลือก็วัดใจอย่างเดียวเลยนะครับอ่ะในเคสนี้มันรันขึ้นมาแล้วนะก็มาเช็คก่อนว่ามันรันยังไงครับก็คือคำสั่งตัว docker ps -a นะครับตรงนี้คือคำสั่งในการเช็คว่าตอนนี้มี process อะไรกำลังรันอยู่นะครับขีด A คือขีด O นะครับในเคสนี้ตัว Docker ผมได้รันแล้วนะครับตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้คือตัวเก่าผมนะคือเบื้องต้นอาจจะไม่มีนะครับสำหรับคนที่กำลังทำอยู่นะครับโอเคผมรันมาละนะครับจะทดสอบว่ามันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะก็ต้องมาเช็คกันครับเบื้องต้นก็เราก็ต้องลงอะไรครับลงตัว SQL Studio Management นะครับจะเป็นฝั่ง Windows นะครับฝั่ง Mac นะครับก็มีเหมือนกันครับนี่นะครับตัวนี้นะครับผมใช้อยู่ชื่อว่า SQL Pro นะครับ for MySQL นะครับ
ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เดี๋ยวตัวเนี้ยผมทำคลิปแยกมาต่างหากนะครับแต่เบื้องต้นให้เห็นภาพก่อนว่ามันมีวิธีอีกวิธีหนึ่งครับที่ไม่ต้องติดตั้งพวกนี้นะครับแน่นอนครับในหลักสูตรตัวบริษัทผมนะครับก็จะสอนการติดตั้ง extension ตัวหนึ่งครับก่อนในแค่นี้ให้ทำการโหลด VS Code มานะครับVS Code นะครับตัวนี้นะครับทำการดาวน์โหลดและติดตั้งนะครับมันเป็น text editor นะผมก็ไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับให้ทำการดาวน์โหลดมานะครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วนะครับมาตรงส่วนของตัว extension นะครับตรงส่วนนี้นะครับทำการเสิร์ชตัวนี้เข้าไปครับ MSSQL ครับตัวนี้เป็น extension ที่ Microsoft ทำขึ้นมานะครับเอาไว้สำหรับวิวดูตัว database เราในตัว VS Code นะครับบอกได้เลยครับโคตรล้ำนะครับผมชอบมากเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่ะลุยเลยละกันนะครับในเคสนี้เราจะรันตัว extension เข้ามาตัว connect นะครับกับตัว database เรานะครับเบื้องต้นก็กดรันนะครับในเคสนี้ก็คือกดตัว F1 นะครับถ้าเป็น Mac ก็คือกดฟังก์ชัน F1 ขึ้นมาโอเคเมื่อกดตัว F1 ขึ้นมาแล้วนะครับก็พิมพ์คำว่า SQL นะครับจะเจอคำว่า Manage Connection Profile นะครับโอเคนะครับทำการเลือก Create ในเคสนี้เราพิมพ์คำว่า localhost ไปครับเพราะเมื่อกี้เรารัน database เราใน localhost นะครับก็คือในตัว Docker เรานะครับ Enter เข้าไป database ตรงนี้มันถามว่าเราจะต้อง connect database อะไรในเคสนี้เรายังไม่มี database นะก็ Enter ไปนะครับต่อมาเราเลือกคำว่า SQL login นะครับใส่ username คือ SA นะครับต่อมา password ตรงที่เราได้ระบุไว้ตรงเนี้ยครับไอ้ตรงเนี้ยครับจำได้อยู่ใช่ไหมตอนที่เราสั่งรัน Docker นะครับในเคสนี้ผมก็ password ตัวนี้นะครับTEL 12345678แล้วก็เครื่องหมายตกใจโอเคมันถามว่าจำเป็นต้องเซฟป่ะผมก็เซฟ password นะครับมันถามว่าจะต้องตั้งชื่อให้มันไหมผมไม่ตั้งนะครับกด Enter นะครับอันนี้คือตั้งชื่อในตัวเวลาเราสร้างตัว connection string เราต้องการรู้ว่าชื่ออะไรใช่ไหมก็เราตั้งชื่อได้ในเคสนี้ผมไม่ตั้งนะครับอ่ะนี่มันบอกว่า profile create แล้วนะครับต่อมาขั้นตอนนี้นะครับจำไว้นะครับบางคนพลาดกันนะครับพิมพ์คำว่า SQL แล้วก็ connect นะครับเนี่ยมันขึ้น error ตรงนี้นะครับว่าSQL editor นะครับจำเป็นจะต้องโฟกัสอะไรสักอย่างนะในเคสนี้วิธีแก้คือทำอย่างนี้ครับ new file ขึ้นมาโอเคกดใหม่นะครับตัวนี้นะตัว SQL Connect นะครับ Enter เข้าไปโอเคมันจะถามว่าคุณจำเป็นต้องทำตัวไฟล์กับตัว command line ตัวนี้ป่ะกด yes นะครับเลือกเป็น SQL นะครับตัวนี้นะครับโอเคตอนนี้มันจะให้เราเลือก database นะครับแล้วก็เลือกไม่ใช่ครับทุกทีครับมันให้เลือกตัว connection แล้วก็เลือกตัว localhost ตัวนี้นะครับโอเค connect ได้หรือเปล่านะครับก็ connect ตรงนี้ได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลจะได้หรือไม่ได้ผมก็จะเริ่มเลยละกันนะครับผมก็จะลดเวลานิดนึงนะผมก็จะ create database นะครับซึ่งผมจำคำสั่งได้นะก็ create เลยละกันนะ create database นะครับตั้งชื่อว่าอะไรดีล่ะ cm นะครับ pos นะครับ cm pos ผมมีแล้วนะขอเป็น cm test ละกันพอเราพิมพ์ commandSQL command ตรงนี้ไปแล้วใช่ไหมครับก็กดตัว F1 ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วน Mac ก็คือฟังก์ชัน F1 นะเลือกคำว่าก็คือเสิร์ชคำว่า SQL นะครับแล้วเลือกคำว่า Execute Current Statement นะครับโอเคจังหวะนี้นะครับก็มาดูกันว่ามันจะได้หรือเปล่านะก็เป็นจังหวะที่ลุ้นนะโอเคผม Create สำเร็จนะครับมันบอกว่าผมสามารถใช้คำสั่ง command นี้สำเร็จนะครับโอเคผมก็จะมา Create Table เลยละกันนะครับขอไวๆละกันผมก๊อปเลยละกันผมจะ copy table ตรงนี้มาเลยละกันนะครับตัว table person ผมรันเหมือนเดิมครับก็เรียกใช้คำสั่งเดิมครับ execute current statement นะครับเดี๋ยวผมก็ insert ข้อมูลก่อนละกันนะโอเค insert ไม่ใช่ดิ insert sql นะครับโอเคผมก็จะทำการตอนนี้ผมก็สร้างได้แล้วนะผมก็จะทำการนี่นะครับลอง insert ข้อมูลเล่นๆดูนะครับผมก็ก๊อปก่อน person id
นะครับ last name first name address แล้วก็ city นะครับโอเคครบอย่างเหลือตัวสุดท้ายนะอ่ะในเคสนี้ข้อมูลผมก็ข้อมูลมั่วๆละกันนะครับแต่เช็คก่อนนะมันจะมี int อยู่ตัวนึงก็คือตัวนี้เป็น1นะครับโอเคผมพร้อมแล้วผมจะซัดละนะครับปึ๊บนะครับโอเคมาสุดท้ายละมาคิวรี่ดูนะครับ select star form นะครับแล้วก็ตามด้วย person มี sไม่มีข้อมูลนะเนี่ยแสดงว่าอีกกี้ insert สำเร็จหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะผม insert สำเร็จหรือเปล่า person 1 2 3 4 5โอเคหายไป1นะในเคสนี้ทำไมหายไป1เดี๋ยวขอเช็คก่อนนะครับ1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว1 2 3 4 5ก็ครบนะครับผมลืมอะไรบางอย่างหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรละกันให้รู้ว่าตอนนี้ผม select ได้แล้วกันนะครับเนี่ยคือตัว table ผมนะครับโอเคนะก็เดี๋ยวเพื่อไงพวกนี้มันเป็น Excel Command นะครับลองไปเล่นกันดูละกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็ขอฝากหลักสูตรละกันนะครับคือจริงๆในหลักสูตรเนี่ยเรามีการสอนในออฟฟิศนะครับก็เข้ามาที่เว็บไซต์ codemobile.com นะครับโอเคครับผมก็จะสอนในหลักสูตร ASP.NET Core นะครับก็จะมีสอนตัว HTML Server นะครับแน่นอนครับไอ้ตรงเนี้ยแค่ส่วนนึงนะครับมันยังมีเทคนิคอีกเยอะมากมายนะครับก็หากใครสนใจนะครับก็มาอุดหนุนหลักสูตรนี้ได้นะครับก็เราสอนตัว .NET Core MVC อยู่นะครับโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ